ขอบคุณทางประชาชาติธุรกิจและก็ขอแสดงความยินดีกับ ประชาชาติธุรกิจในโอกาสครบรอบ45ปีจำได้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นผมได้มากล่าวปาฐกถาครั้งหนึ่งในขณะนั้นสถานการณ์โควิดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในรอบ2นะครับแต่ในขณะนั้นผมก็ได้เรียนว่าจริงๆแล้วเราฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นเราต้องมีวัคซีนเศรษฐกิจวัคซีนเศรษฐกิจหรือภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับปีที่แล้วผมเรียนไว้3ตัวตัวที่1ก็คือเรื่องของระดับการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหาภาคอันที่2คือในเรื่องของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงก็คือภาคการผลิตและการบริการโรงงานภาคเกษตรภาคบริการต่างๆนะครับนั่นคือภาคการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับประเทศรวมทั้งภาคการส่งออกส่วนตัวที่3นั้นก็คือตัวแรงงานตัวแรงงานซึ่งก็เกี่ยวโยงกับในเรื่องของวัคซีนสุขภาพข้อที่1เนี่ยถ้าแรงงานสุขภาพไม่ดีนะครับติดเชื้อกันไปหมดก็ไปกระทบในเรื่องของสายการผลิตประการที่2เนี่ยถ้าหากสุขภาพไม่ดีประสิทธิภาพการทำงานก็ลดน้อยลงประเด็นเรื่องของแรงงานมีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดกับไม่เกี่ยวข้องกับโควิดในช่วงที่ไม่เกี่ยวกับโควิดนั้นแน่นอนที่สุดเราต้องการประสิทธิภาพของแรงงานคนหนึ่งต้องทำงานหลายชิ้นคนหนึ่งต้องมีการฝึกฝีมือให้ฝีมือดีขึ้นไปเรื่อยๆคนหนึ่งก็ต้องทำงานกับเครื่องจักรให้ได้เพราะเครื่องจักรจะมาแทนเรื่องของคนเนี่ยมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแรงงานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจซึ่งวันนี้ก็ได้รับผลกระทบจากทางด้านโควิดเช่นเดียวกันทีนี้คำถามก็อยู่ที่ว่าแล้วเรามีภูมิคุ้มกันหรือไม่นะครับสถานการณ์ของเราเป็นอย่างไรเมื่อวานทางธนาคารโลกนะครับก็เพิ่งออกรายงานมาเกี่ยวกับประเทศไทยสถานการณ์ของประเทศไทยก็ได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจของปี2564ปีนี้นะซึ่งอีก3เดือนก็จะครบปีพอดีก็ปรับจาก 2% ลงมาเหลือ 1% เพราะนั้นก็ต่ำกว่าที่เราคาดการกันไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เดิมทีก็คาดการไว้ 2-3% ตอนนี้ก็ปรับลดลงมากันเรื่อยๆนะครับซึ่งเหตุผลที่ปรับนั้นไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าความยืดเยื้อของสถานการณ์โควิดนั้นค่อนข้างที่ยาวนานแต่เรายังเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์รัฐบาลก็ให้หลักประกันให้หลักประกันว่าภายในเดือนธันวาคมนี้อัตราการฉีดวัคซีนของเราของประเทศไทยนั้น 70% แน่นอนปริมาณวัคซีนที่เราสั่งซื้ออยู่ในขณะนี้ณสิ้นปีเราจะมีวัคซีนทั้งหมด178ล้านโดสเพียงพอสำหรับ 70% ของประชากรไทยแต่รัฐบาลไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ในปี2565ปีหน้าก็มีการสั่งซื้อวัคซีนเพื่อฉีดเข็มที่3หรือบูสเตอร์ที่เราพูดกันอยู่ในทุกวันนี้มันปีหน้านั้นขณะนี้ตัวเลขเบื้องต้นก็อยู่ที่ประมาณ120ล้านโดสเพราะในแง่ของซัพพลายในแง่ของปริมาณวัคซีนนั้นไม่มีปัญหาครับธนาคารโลกเขาก็พูดถึงมาตรการของรัฐบาลหลายๆเรื่องเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าในยามวิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิดไม่ว่าประเทศไหนก็ตามรัฐบาลต้องใช้จ่ายรัฐบาลต้องใช้เงินเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทุกประเทศในโลกการใช้เงินของรัฐบาลนั้นเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประเด็นก็คือว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลมาจากไหนการใช้จ่ายของรัฐบาลก็มาจากการ1ละจัดทำงบประมาณขาดดุล2เมื่อขาดดุลหรือวงเงินนั้นไม่พอก็ต้องมีการกู้เงินเพิ่มขึ้นมาเมื่อมีการกู้เงินเพิ่มขึ้นมานั้นก็ทำให้หนี้สาธารณะของประเทศนั้นก็เพิ่มขึ้นไปแต่มันเพิ่มขึ้นในช่วงระยะสั้นๆธนาคารโลกพูดไว้ชัดเจนว่าภาระหนี้ตรงนี้มันจะอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆสั้นๆก็คงหมายถึงว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก2ปี3ปีประมาณนี้เพราะว่าภาระของการกู้เงินของเราสูงนะครับ
แต่เงินไม่ได้มาทำอะไรนะครับเงินมาเพื่อใช้จ่ายในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับในช่วงปี2563รัฐบาลก็กู้เงินมาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของโควิด-19ที่เราออกพรก.กู้เงิน1ล้านล้านปีนี้นะครับก็มีการกู้เงินเพิ่มอีก 500,000 ล้านก็เป็นพรก.กู้เงินนะครับเพราะนั้นยอดเงินที่กู้เข้ามานั้นประมาณ 1.5 ล้านล้านก็ทำให้หนี้สาธารณะของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นไปที่เพิ่มขึ้นไปนั้นมี2ประเด็นคือยอดหนี้กับในเรื่องของสัดส่วนของหนี้นะครับสัดส่วนของหนี้ต่อ GDP สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่อะไรเพราะว่า GDP เราไม่ขยายปี2563ติดลบเพราะนั้น GDP หรือรายได้ของเรารายได้ของประเทศมันลดลงปี2564อย่างที่พูดไว้สักครู่เนี่ยนะครับทุกคนก็ลดประมาณการลงมาก็คือว่าคาดการว่ารายได้ของเราจะไม่ถึงไม่ถึงด้วยสาเหตุเดียวก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเรายังไม่ฟื้นเพราะรายได้ประมาณสัก 12% ของ GDP ของเรานั้นมาจากภาคการท่องเที่ยวแต่ในปีนี้เนี่ยที่ตัวเลขที่เราคาดการไว้ว่ายังเป็นบวกอยู่ได้นั้นก็เพราะว่าในเรื่องของภาคการส่งออกภาคการส่งออกยังขยายตัวได้ดีแม้ว่าในปีที่แล้วตัวเลขมันจะติดลบก็ตามนะครับแต่ว่าสัญญาณบวกมันมีสินค้าเราส่งได้ตามเวลาที่สั่งซื้อก็ด้วยเหตุที่ว่าเราต้องป้องกันฐานการผลิตของเราคำว่า Bubble and Seal ในโรงงานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากเราปล่อยให้คนงานที่ติดเชื้อแล้วกลับบ้านก็จะไปแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ที่ครอบครัวของตัวเองแต่ถ้าจำกัดแล้วรักษาภายในโรงงานสายการผลิตก็ไม่กระทบนะครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานก็ได้ดำเนินการในรูปแบบนี้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของสัดส่วนหนี้นั้นเนี่ยก็แน่นอนที่สุดเมื่อ GDP ไม่ขยายตัวสัดส่วนก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามนั้นถ้าปี2565ในปีหน้านั้นเดิมทีนั้นเราคาดการไว้ประมาณ 4-5% แต่ในหลายๆฝ่ายนั้นก็คาดว่าคงจะไม่ถึงก็ประมาณสัก 3-4%ซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะพอใจนะครับคือเราไม่ติดลบจะมากจะน้อยก็ค่อยๆฟื้นขึ้นไปนะครับแต่การฟื้นตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในข้อที่2อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าในภาคการผลิตกับภาคการส่งออกนั้นเราจะขยายตลาดของเราเพิ่มการผลิตเพิ่มกำลังซื้อได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจนั้นผมคิดว่าตัวแรกที่พูดกันก็คือเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหาภาคนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังต้องประสานงานกันเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินนั้นผ่อนคลายเพื่อให้รัฐนโยบายการคลังสามารถดำเนินการได้ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติถ้าเรากู้เงินในช่วงเวลาปกติ1ล้านล้านนะครับเอามาใช้จ่ายมาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อันนั้นแหละครับนโยบายการเงินจะต้องรีบออกมาจัดการว่าการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมันมากเกินไปมันก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อพอก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินไม่ให้เศรษฐกิจมันร้อนแรงเกินไปนะครับแต่ในช่วงเวลานี้นะครับการกู้เงินของเราเป็นประโยชน์กับทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินก็ต้องผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายกันทุกประเทศในบางท่านก็ใช้คำว่ามันต้องทำนโยบายนอกตำราเศรษฐศาสตร์ที่เรียนมานั้นก็อาจจะต้องพักไว้สักพักหนึ่งเพราะเวลานี้ประชาชนเดือดร้อนก็ต้องทั้งการเงินการคลังก็ต้องนอกตำราทั้งหมดเพราะรัฐบาลใช้อย่างเดียวนะครับแต่เงื่อนไขคือว่าใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์นะครับคำว่าภูมิคุ้มกันเนี่ย เมื่อมีการใช้จ่ายนั้นเนี่ยถามว่าระดับแมกโรจะต้องโดยกระทรวงการคลังเองกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องดูเสถียรภาพและความมั่นคงแบงก์ชาติก็จะดูในเรื่องของความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินด้วยส่วนทางด้านกระทรวงการคลังก็ต้องดูในเรื่องของการใช้จ่ายของประเทศแล้วก็เงินรายได้ที่จะนำมาใช้ซึ่งประการในประเด็นของเรื่องรายได้ที่จะนำมาใช้ก็เป็นเรื่องของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต้องให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายแต่อะไรก็ตามนะครับก็อย่างที่เรียนก็คือว่าการใช้จ่ายของประเทศมันมีมากเหลือเกินมีทั้งในเรื่องของจ่ายเงินเดือนพนักงานข้าราชการทั้งหลายรายจ่ายประจำของรัฐบาลก็มีรายจ่ายลงทุนก็มี
รายจ่ายในเรื่องของการชำระหนี้จากเม็ดเงินงบประมาณแผ่นดินก็มีนะครับในกฎหมายของวินัยการเงินการคลังนั้นยังกำหนดไว้ว่าในงบประมาณประจำปีของรัฐบาลในแต่ละปีนั้นต้องให้จัดเงินเพื่อการลงทุนอย่างน้อย 20% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้วก็ต้องมากกว่ายอดการขาดดุลแต่อะไรก็ตามนั้นเนี่ยถามว่าในทางด้านรายได้เพื่อที่จะทำให้เสถียรภาพของเราเนี่ยมีมากนั้นเราจะต้องปิดแกปหรือปิดการขาดดุลของเราเนี่ยให้ลดน้อยลงไปในอนาคตซึ่งก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ทางกระทรวงการคลังนะครับจะต้องดำเนินการในเรื่องของการดูแลเรื่องของการรายรับรายจ่ายของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปหรือมีการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ทุกประเทศเป็นอย่างนี้หมดนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าปี2565ปีหน้าเนี่ยเราจะขาดดุล700,000 ล้านหมายความว่ารายจ่ายของเรามีมากกว่ารายได้ที่เราจัดเก็บได้ประมาณ700,000ที่มันมากถึง700,000นี่ก็เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งนั้นมีข้อจำกัดอันเนื่องมาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในปี2563-64โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้การจัดเก็บภาษีนะครับเพราะธุรกิจทั้งหลายนั้นได้รับผลกระทบทั้งหมดรัฐวิสาหกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะรายได้จากรัฐวิสาหกิจส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้เงินนำส่งคลังเพราะนั้นตรงนี้เองก็เป็นข้อจำกัดแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าเราก็จำเป็นจะต้องปฏิรูปในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยที่ว่าการขยายฐานการจัดเก็บหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บให้มีความสะดวกและมีคนเข้ามาร่วมมากขึ้นก็เพื่อที่ว่าเวลาเกิดวิกฤตต่างๆนั้นความช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นสามารถตรงไปที่ผู้ที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลเพราะว่าการใช้จ่ายภาครัฐเองก็ต้องมีระเบียบวินัยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เราอยู่ในกระเป๋าปั๊บจ่ายได้เลยมันมีข้อระเบียบต่างๆในการใช้จ่ายเงินเพราะมีการระบบการตรวจสอบด้วยนะครับหนี้สาธารณะของเราที่กำหนดไว้ก็จะต้องประมาณ 60% แต่เมื่อวันที่20คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังก็ได้ปรับเพดานนี้ขึ้นไปเป็น 70% นะครับเพื่อเปิดช่องให้รัฐบาลนั้นมีช่องในการที่จะใช้เงินในอนาคตถ้าหากจำเป็นนะครับถ้าหากจำเป็นส่วนการกู้ในภาวะปกตินั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวานอนุมัติแผนการบริหารหนี้ในปี2565ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา 60-70% นั้นเป็นส่วนที่เปิดไว้ในกรณีที่จำเป็นส่วนที่อนุมัติแผนบริหารหนี้นั้นก็จะมีการก่อหนี้ใหม่การก่อหนี้ใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการก่อหนี้เพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเราซึ่งยังจำเป็นอยู่ถามว่าหนี้ของเราจะเพิ่มขึ้นไหมก็เรียนว่าณปลายปี2565ในเดือนกันยาปีหน้านะครับหนี้ของเราจะอยู่ประมาณ 62% เป็นการคาดการเพราะนั้นก็ยังอยู่ในกรอบของการบริหารจัดการอันที่2เนี่ยเราต้องพูดในเรื่องของภาระหนี้ของรัฐบาลต่อรายได้ประจำปีงบประมาณในกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 35% ของเราอยู่ที่ขณะนี้อยู่ที่ 31% ก็ยังอยู่ในเกณฑ์อันนี้เป็นเกณฑ์หนึ่งที่เราใช้วัดในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของเสถียรภาพทางการคลังของเรานะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดต้องไม่เกิน10%เวลานี้เงินตราต่างหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของเรานั้นต่อหนี้สาธารณะอยู่ที่ 1.4% ก็ถือว่าต่ำเพราะว่าเราไม่ได้กู้เงินต่างประเทศมากนักส่วนใหญ่เราจะใช้สภาพคล่องภายในประเทศเป็นหลักนะครับแต่ในอนาคตอาจจะต้องดูนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อช่วงเศรษฐกิจฟื้นนั้นภาคเอกชนอาจจะต้องการเม็ดเงินในตลาดเงินของเราเราก็อาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องไปกู้ในต่างประเทศบ้างนะครับก็อยู่ที่ภาวะตลาดประการที่4ก็คือในเรื่องของหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้การส่งออกของเรานะครับอันนี้ก็คือขีดความสามารถในการชำระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่กำหนดไว้คือต้องไม่เกิน5%ของเราอยู่ที่ 0.06 เรียกว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถ้าหากตลาดการเงินภายในประเทศนั้นตึงตัว
รัฐบาลก็สามารถที่จะเข้าไปกู้เงินในต่างประเทศได้นะครับแต่ในขณะนี้นโยบายก็คือว่าใช้สภาพคล่องภายในให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็เรียนว่านี่คือเป็นกรอบที่ว่าเรื่องการบริหารในเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐเองนะครับเรื่องงบประมาณเราก็มีนโยบายในเรื่องของการที่จะลดการขาดดุลให้ได้นะครับเพราะว่าเราขาดดุลมาเป็นเวลานานอันที่สองการก่อหนี้ต้องอยู่ในขีดความสามารถในการชำระหนี้ของเรานะครับเพราะถ้าหากเศรษฐกิจของเราขยายตัวปีหน้าตามที่เขาคาดการนะครับประมาณ 3-4% นะครับปีต่อไปก็จะอยู่ประมาณ 4-5%เมื่อ GDP รายได้มันเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้สัดส่วนนี่มันก็ลดลงสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของอีกตัวหนึ่งคือเกณฑ์การชำระหนี้ของเราหนี้สาธารณะทุกปีเราก็ตั้งงบประมาณชำระหนี้เราไม่ได้กู้อย่างเดียวแต่เราก็มีการชำระหนี้เรามีการปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้คือในแง่ของรัฐบาลนั้นก็มีการยืดเวลาชำระหนี้กรณีที่หนี้พันธบัตรใดหมดครบกำหนดก็มีการออกพันธบัตรใหม่ให้เวลายาวกว่าเดิมหรือว่าไปดูว่าในแหล่งเงินไหนที่มีดอกเบี้ยต่ำเราก็สวิตช์ไปที่แหล่งเงินที่มีดอกเบี้ยต่ำเพราะรัฐบาลก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับภาคเอกชนนะครับธุรกิจเอกชนก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูว่าการปรับโครงสร้างหนี้การพักชำระหนี้นั้นก็เพียงเพื่อให้มียืดเวลาหายใจแล้วก็หาแหล่งเงินที่ถูกที่เขายินดีที่จะให้เรากู้ในอัตราที่ถูกกว่าที่เราเคยกู้มาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องทำในเรื่องของการบริหารนะครับส่วนเรื่องการจัดเก็บนั้นแน่นอนที่สุดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางธนาคารโลกกับทาง IMF ก็ได้บอกทุกประเทศว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนั้นควรจะต้องมีการปฏิรูปในเรื่องนี้บางประเทศเขาก็ทำเลยบางประเทศเขาก็ทำเลยแม้ในช่วงภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับแต่ของเรานั้นก็ขออนุญาตเรียนว่าเราก็ต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการที่จะขยายฐานรายได้ของเรานะครับเพราะจำเป็นครับเพราะเรามีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับทีนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียนว่ามันเป็นในระดับมหาภาคนะครับทางด้านภาคการเงินก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการออกมาตรการหรือการผ่อนกฎเกณฑ์ในเรื่องของการพักชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้โดยทางแบงก์เอกชนแล้วก็ทางแบงก์ของรัฐแบงก์ของรัฐก็เข้ามาช่วยเต็มที่นะครับเรียนว่าธนาคารของรัฐนั้นในกำกับของกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME แล้วก็ประชาชนนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนั้นเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่จะต้องทำความคุ้นเคยกับการอยู่กับโควิดสิ่งที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันมากในปัจจุบันนี้ก็คือทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันไม่ว่าการเป็นการดำเนินธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องเอาเรื่องของดิจิทัลมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลก็คือในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีเพราะในทุกภาคส่วนนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลก็ใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของการโอนเงินให้กับประชาชนเราต้องทำครับเพื่อที่จะให้มันมีระบบในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการยืนยันตัวตนว่าเงินนั้นไปถึงตัวคนที่ถูกต้องนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเราต้องอยู่ในภาวะที่โลกมันกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นนโยบายทั่วโลกนะครับเพราะ World Bank เขาก็อาจบอกว่าเขาบอกว่าเราทำน้อยไปหน่อยแต่ผมว่าเราก็ไม่น้อยนะครับในเรื่องของการต่อสู้กับในเรื่องของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหนึ่งในนโยบายที่สำคัญคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่งนโยบายที่ชัดเจนอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนปรับเรื่องรถยนต์ของเราไปสู่ระบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับเป้าหมายของเราคือปี2030นะครับมีคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องของการที่จะลดการใช้น้ำมันในภาคการขนส่งรถส่วนตัวทั้งหลายนี่นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในเรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรัฐบาลนะครับอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของไบโอซิคูล่ากรีนอีโคโนมีนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาในลักษณะที่เป็นองค์รวมคือดูทั้ง3รูป
ดูทั้ง3แบบดูทั้ง3องค์ประกอบคือชีวภาพแล้วก็ circular หมุนเวียนแล้วก็ในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นเรื่อง BCG นั้นก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญสำหรับในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศของเรานะครับในช่วง ปีใหม่นี้เราจะสามารถที่จะผ่อนคลายได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามนั้นในมาตรการที่จำเป็นที่จะต้องเพื่อพยุงเศรษฐกิจของเราให้เติบโตได้หน่วยวิจัยบางหน่วยนั้นก็บอกว่าอาจจะติดลบอีกปีนึงแต่เราจะไม่ให้ติดลบนะครับก็อาจจะต้องมีการเสริมมาตรการในเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคให้กับประชาชนกับอันที่2ก็คือในเรื่องของภาค SME ที่ยังเดือดร้อนกันอยู่นะครับก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับแล้วก็เลยไปถึงปีใหม่ด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยนะครับก็ขอขอบคุณทางประชาชาติธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เรียนว่าเราต้องอยู่กับโควิดแล้วก็ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมของเราถึงจะผ่านวิกฤตนี้ออกไปได้นะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับประชาชาติธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ